ของดีๆมันจึงไม่ของดีๆอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ทุกที่กันแล้วกันนะของดีมันอยู่ทุกที่แล้วอยู่กับทุกๆคนได้กันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแม้ว่าไปฟังไอ้เรื่องของคนอื่นเขาคัดจมูกไอ้เรามาฟังบ้างดิเฮ้ยมันดีจริงๆวะแบบว่าผลพลอยได้เขาเรียกว่าตามน้ำผลพลอยได้นะครับของดีเป็นยังไงนะครับนะคุณพี่จินนะครับก็ยินดีด้วยครับที่ได้รับในสิ่งที่มันไม่น่าจะเจอนะ acting หรือภาษาของลุงเนี่ยนะนะมันไม่ได้เจอนะชีวิตนี้นะเวลามันเจอก็เฮ้ยมันเหมือนว่าเดินเดินไปนะในป่าเขาลำนอไพรเอาไปเหยียบเพชรซะเนี่ยจับด้วยให้เป็นเพชรฝาอ่ามันฟลุกตัวบอกว่าฟลุกจริงๆของดีแท้ไม่มีคำว่าฟลุกนะครับเนี่ยก็คือพลานุภาพที่ลุงพูดคำว่าเป็นค่าคงที่นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะที่อยู่ในตัวลุงหงอกนั่นนะครับมันออกมาสั่งเสียงทางภาษาทางอากับกิริยาให้พอเวลาคุณมาเจอก็ให้ก็ได้รับส่วนแบ่งก็ว่าได้อานิสงส์อะไรกันเป็นส่วนแบ่งโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มันได้แล้วช่าเงี้ยโอเคนะผลออกมาก็คือผลลัพธ์ด้วยตัวเองคือเฮ้ยโล่แบบนั่นนี่ก็คือสิ่งที่ทางฝั่งก็ถือว่ามีดีแล้วล่ะครับคนเราเวลาดีสวนทางปุ๊บจะแลกเปลี่ยนก็ให้กับกันและกันมันเกื้อกูลกันนะครับดีกับดีมาบวกกันมันก็ดียกกำลังสองโอเคไหมครับขอให้อยู่ในใจของท่านว่าท่านก็มีของดีอยู่แล้วแหละมันจึงมาเจอกันกับทางลุงนะครับทางลุงก็สแตนบายอยู่หน้าจอคุณก็มาเจอเองประมาณนั้นเนาะดีมากครับบอกใครๆแต่ใครถ้ามันอะไรต่างๆนานาไปนะครับ thank you ไปด้วยครับจบข่าวครับ